นี่ยทีนี้พลังงานบางอย่างเนี่ยนะเป็นพลังงานที่เวลาที่เราได้รับแล้วเนี่ยเรามีความพลังงานบางอย่างเราได้รับแล้วเนี่ยเรามีความมั่งคั่งพลังงานบางอย่างเราได้รับปั๊บเนี่ยนะสุขภาพร่างกายที่มันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะมันมีน้ำประสานอะไรที่มาเชื่อมประสานที่มันขาดหายไปอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันจะฟึบเข้าไปเลยนะเพราะว่าในดวงดาวบางดวงดาวเนี่ยนะเขาไม่มีกายนะถึงแม้ว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่ไปโดนอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติว่าไปโดนมีดบาดชุบไปเนี่ยที่แขนเนี่ยฟึบเข้าไปนะพอมีบาดเสร็จพอมีดผ่านไปเสร็จพอเรามองไปครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้แผลที่มันโดนมีดบาดมันประสานกันจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีพลังงานที่ว่าสามารถจะยึดเกาะกลุ่มเกาะเกี่ยวกันได้พลังงานซ่อมแซมเนี่ยมันไวมากๆเป็นพลังงานที่ซ่อมแซมความที่มันไม่สมดุลของพลังงานในเนื้อหาสาระของตัวมนุษย์คนในดาวดวงนั้นแต่มนุษย์ไม่มีในโลกเราเนี่ยไม่มีมันก็เข้ามาได้ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆแล้วมีแสพลังงานที่ดีความคิดที่ดีพลังงานตรงนี้สามารถที่จะเลสมันสามารถที่จะ MSR เรโซแนนซ์เข้ามาได้ในบางส่วนเห็นไหมพวกเราทุกคนเวลาบางคนเนี่ยโดนมีดบาดอีกวันนึงอ่ะสหายแล้วบางคนโดนน้ำร้อนลวกอะไรมันสมานแผลได้เร็วมากเลยแล้วอย่างนี้จะให้ไม่ให้เรียกว่าทีนี้เราดูอ่ะอันนี้คือพลังงานที่มันไม่ใช่พลังงานธรรมดาเลยในโลกนี้แน่ๆถูกป่ะใช่ก็คือพลังงานที่มาจากพลังงานต่างมิติต่างมิตินี่มันไม่ใช่อาจจะแผลนะมันก็สมานอะไรมันก็มีพลังงานที่สมานนี่คนที่เป็นแผลใจคำว่าแผลใจของมาสเตอร์นี่มันอกหักหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะก็ด้วยแหละถ้ามันมีเรื่องนั้นละคือเข้ามาแต่ว่ามันสมานแผลที่มันปรุงแต่งลบๆหรืออะไรต่างๆที่มันจิตใจเราที่มันลบอ่ะที่มันเกิดการลบอ่ะมันก็จะมาสมานให้มันมีแต่บวกอ่ะมันจะคิดบวกเดียวอ่ะสังเกตคนใน MSR มั้ยหลายๆคนเนี่ยเริ่มได้พลังงานตรงนี้มันไม่คิดบวกอ่ะมันไม่คิดลบนะมันจะมองอะไรเนี่ยพลังงานหลายๆสายเส้นสายพลังงานมันก็เริ่มเข้ามาแล้วมาตรงที่คำถามว่าถามว่ามาเซอร์เอาพลังงานนี้มาได้ยังไงก็คือสร้างสิ่งพร้อมนะสร้างสภาวะทุกๆอย่างให้มันเหมือนกับบริเวณของดวงดาวดวงนั้นแหละยกตัวอย่างเรื่องของเผ่าฮันซานั้นเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของความที่ไม่แก่เรื่องของความที่ไม่ชราช้าพูดง่ายแก่ช้านะแล้วก็เป็นสาวอ่อนวัยอย่างเงี้ยนั่นแหละคือเผ่าฮันซาเขาได้มันมีพลังงานตรงนั้นอ่ะสมดุลพอดีหมายถึงว่าดินฟ้าอากาศที่นั่นนะมันสมดุลเหมาะสมที่สุดที่พลังงานตรงนั้นอ่ะมันจะเข้ามาได้ไอ้ตรงนั้นพลังงานนั้นก็เข้ามาค่อยๆขับเคลื่อนตัวเข้ามาผสมผสานกลมกลืนกับพลังงานในบริเวณนั้นมาผสมผสานมากลมกลืนกับพลังงานที่อยู่ในโลกเรานี่แหละพลังงานสนามแม่เหล็กพลังงานแสงสีเสียงอะไรทั้งหมดนะแล้วก็พลังงานความคิดของคนพลังงานหลายๆอย่างก็ประกอบกลมกลืนกันเข้าคนบริเวณนั้นก็แก่ช้าอันนั้นพลังงานนั้นก็มีนะในเครื่องควอนตัมเมกมีแล้วบางพลังงานที่มันทำให้คนที่คิดอยากได้อะไรมันก็ได้เลยอ่ะมันบางดวงดาวเนี่ยนะเขาจะมีแท่งแก้วอยู่อันนึงใช่ไหมเป็นพึกคริสตัลเหรอคะถือไว้อันนึงคริสตัลนะแล้วเวลาที่นั่นก็จะมีเหมือนยานอ่ะแต่ยานเนี่ยมันมีปุ่มคอนโทรลอะไรไม่ได้มีปุ่มไม่ได้เหมือนกับเครื่องบินนะไม่ได้มีปุ่มว่ากดปุ่มแล้วมันจะบินขึ้นมันไม่อย่างนั้นเลยยานเนี่ย
พอเขาจะไปไหนเนี่ยเขาจะเอาแท่งเนี้ยเสียบลงไปในช่องที่ก็มีช่องเสียบไว้ให้พอเสียบปุ๊บก็หลับตาปุ๊บอ่ะอยากไปไหนมันก็วับไปเลยว้าไปเลยจิตกับไปเลยถึงเลยจิตกับพลังจิตกับผลึกเนาะก็คือพลังงานจิตกับผลึกใช่ก็คือพลังงานการเลสมันก็สุดท้ายอ่ะคือเรโซแนนซ์พลังว่างนี่แหละที่มาสเตอร์พัมพูดอยู่ทุกวันนี่แหละนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองมันเหมือนกันนั่นแหละไอ้พลังงานที่เขาวาร์ปหายไปเนี่ยกับพลังงานที่เสียบเข้าไปแล้วมันร่ำรวยมหาศาลเนี่ยอ่ะเสียบเข้าไปแล้วมันหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างงู้นอย่างงี้เป็นอย่างงี้ยมันเหมือนกันแหละมันต่างกันตรงไหนมันก็คือความสําเร็จที่เราปรารถนานั่นแหละถูกมั้ยทุกคนบางคนน่ะไม่ได้ปรารถนาเงินทองนะบางคนปรารถนาให้หายโรคแล้วตอนนี้บางคนที่ถูกกักบริเวณอยู่เนี่ยอ่ะก็อยากจะให้สบายใจหรือบางคนเยอะแยะมากมายความปรารถนาของคนน่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ต้องการแค่อยากจะวาร์ปไปนู่นไปนี่แค่นั้นที่ไหนล่ะใช่ไหมแต่ว่าคือความต้องการก็คือความต้องการความสำเร็จนั่นแหละอยากจะสำเร็จอยากจะวาร์ปสำเร็จอยากจะปวดหัวแล้วอยากจะเสียบครับสมมติเรามันมีผลึกอันนึงเนี่ยแล้วเสียบแล้วมันหายปวดหัวเงี้ยแต่เรามี MSR ไงMSR ว่างไง MSR พูดรหัส MSR อุอากาสะ MSR คือทุกสิ่งทุกอย่าง19ข้อเนี่ยทุกคนจะท่องได้ท่องได้ในใจแล้วก็ท่องให้มันกลมกลืนเข้าไปในระบบ MSR แล้วจะรู้เลยว่า MSR ก็คือพุทธศาสนานี่แหละทั้งเป็นทั้งโลกุตตระเป็นทั้งโลกียะเป็นเนื้อเดียวกันนี่แหละนะเราทุกคนเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนี่แหละนั่นก็มาสเตอร์ก็น่าจะเล่าเรื่องราวของพลังงานได้ให้เข้าใจได้ในระดับหนึ่งเนาะว่าพลังงานมันจะไปเจอกันได้มันก็จะต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับเขาที่เรโซแนนซ์กับเขานะมาสเตอร์ก็แค่สร้างสภาวะตรงนั้นนะสร้างเล็งกระแสจิตลงไปให้มันเป็นแบบนั้นนะทั้งเครื่องทั้งระบบของพลังงานระบบของพลังงานในเครื่องต่างๆดินน้ำลมไฟกระแสหมุนเวียนได้ดีและจิตของเราอ่ะที่เราส่งกระแสลงไปที่ระดับมันใช้การกระทำของจิตนี่แหละโปรแกรมลงไปบางส่วนนะแต่บางส่วนก็เป็นการโปรแกรมของแต่ละคนของพวกเราทุกคนนั่นแหละอันนี้มาสเตอร์ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความได้เห็นได้อะไรกันเยอะมากมายนะแล้วก็ศรัทธากันเต็มที่นั่นแหละไม่มีบางคนก็อะไรแล้วแหละก็พยายามอย่าไปสงสัยอะไรมากพยายามอย่าไปมีอัตราอะไรกับพลังงานนี้มากมันไม่มีอะไรหรอกก็คือทำไปนั่นแหละทำไปเราก็เห็นเองทำไปก็ได้รับเองอย่าลืมว่าทุกอย่างน่ะมันสิ่งที่เราสมมติมันขึ้นมาทั้งนั้นนะอย่างเช่นคำว่าหายป่วยกับกายกับเราอยากได้เงินร้อยล้านแล้วก็ได้เงินร้อยล้านมาอยากได้รถคันหนึ่ง15ล้านแล้วก็ได้รถมาไอ้คนหนึ่งก็หายป่วยอีกคนหนึ่งก็ได้รถอีกคนหนึ่งก็ได้ร้อยล้านพันล้านมาแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะมันคือความสำเร็จก็เหมือนเสียบมันเหมือนกันเนาะเหมือนเสียบผลึกนะมันเสียบผลึกแต่ว่าเราใช้ MSR แล้วเราใช้คลื่นพลังงานตรงนี้แล้วเราใช้พลังงานแต่เราใช้เครื่องเนี้ยเพราะว่าเราก็หลายๆคนเนี่ยนะเรายังจิตของเราเนี่ยมันไม่ถึงขนาดที่จะไปว้าไปได้ตรงนั้นใช่ไหมเราก็ใช้เครื่องมือที่มาสเตอร์ทำมาให้นี่แหละนะมันก็สื่อสารได้ทุกคนก็รู้เนี่ยมันสื่อสารได้ก็แค่เชื่อมพลังชีวิตให้ได้พลังชีวิตมันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามอ่ะพูดแค่นี้ใช่ไหมฉะนั้นไอ้ตรงกลางๆนี่แหละมันสื่อสารรูปนามได้มันสื่อสารกับรูปนามมันเชื่อมกับจิตเราได้ใช่ไหมงั้นจิตเราเนี่ยเราจะโปรแกรมยังไงเราก็โปรแกรมไปวางไว้ตั้งไว้ตั้งที่มันเป็นที่มันเป็นสิ่งที่งามมันก็ได้ตามนั้นนั่นแหละมันสำเร็จแล้วทั้งนั้นอ่ะจริงๆ